ชมพู่พาไปดูกิจกรรมวันหยุดกับลูกๆและสามีจุดนี้ไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนดีส่งตรงความสุขช่วงวันหยุดกับคลิปจากครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ชมพู่อรารยาโพสต์ลงอินสตาแกรมให้ดูกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกเขาทำด้วยกันในช่วงวันหยุดทั้งทานอาหารสายฟ้าพายุซ่อมบ้านต้นไม้น้องเกี่ยวให้อาหารปลาและนอกจากภาพก็ยังมีคลิปที่เมื่อพ่อแม่เห็นว่ายุ่บหรอ พ่อน็อตก็เลยทำการอุ้มลูกชายแบบเท่ๆก่อนที่แม่ชมจะสงสัยและบอกว่าตื่นได้แล้วมัง้งและเมื่อพ่อน็อตได้ลองปล่อยลูกชายลงจากอ้อมแขนน้องพายุก็เดินชิวไปเลยจนพ่อน็อตยังร้องว่าโหส่วนน้องสาวอย่างน้องเกลถึงแม้จะมีแค่คลิปสั้นๆก็น่ารักอีกแล้วเพราะว่าน้องเกลที่ส่งเสียงเรียกปลาให้มากินอาหารโอยเกลลูกระบบสังการด้วยเสียงก็มา งานนี้ทำเอาแฟนแฟนคอมเมนต์รัวๆัวดวลอยอกับภาพความอบอุ่นของครอบครัวนี้ที่ไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนดีเลยเช่นแม่ชมเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวมาอันดับหนึ่งเขาจะไปหายายหนิงทุกวันอาทิตย์ทำทุกหน้าที่ให้สมบูรณ์เป็นลูกและเป็นแม่ชอบครอบครัวนี้มากกบปกติเราไม่ตามใครในไทยเลยแต่แม่ชมคือไม่ห่วงรูปของลูกๆเลยสุดยอดคารากะใครจะเอารูปก็เอาไปแม่ชมตามไปหลายด้วยสุด มีคนไม่อยากเดินพายุอยู่การแสดง55555พี่ยุแกล้งประ่าพี่สายสุดหล่อซ่อมแซมบ้านเองก็ได้พี่สายรับบทช่างซ่อมแล้วหนึ่งเจ้เกลใส่หมวกแล้วหน้าลุงเคนคนหลงหลาลอยมาเลยค่ะแม่ชมหน้าเด็กมากเลยค่ะเจ้เกลคือเต้ายุทํทำไงดีโดนครอบครัวนี้ตก555แม่หน้าเด็กใส่เวอร์